ราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบนมัสการท่านภิกษุณีกราบสวัสดีท่านแม่ชีสวัสดีผู้ทุกบุตรทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะพบกับดิฉันธัญรัตน์อีกครั้งหนึ่งเป็นการบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อที่ผู้ที่มาถึงแล้วคือผู้ที่เกิดแล้วด้วยศรัทธาหรือผู้ที่ยังมาไม่ถึงคือมีศรัทธาอยู่แต่ยังไม่ได้เกิดแต่จะเกิดในอนาคตข้างหน้าเมื่อหวังอมตะหวังจะพ้นจากสังสารวัฏถ้าหากว่าศรัทธานั้นเชื่อมโยงมาถึงกันด้วยบัดนี้ดิฉันอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสจะได้บันทึกวิธีการปฏิบัติอานาปานสติตามเห็นความไม่เที่ยงและจะให้ความกระจ่างในเรื่องเกี่ยวกับอสุตตวัตตสูตรที่หลายๆท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องของจิตมโนวิญญาณถ้าหากว่าเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่มีตาที่ละเอียดคือปัญญาก็จะรวบรัดเอามหาภูตทั้ง4คือร่างกายว่าธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละเป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณด้วยอำนาจของทิฏฐินะคะตัณหาและทิฏฐิซึ่งณตรงนี้พระองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าเพราะว่าจิตเป็นต้นนั้นอันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับรวบรัดถือไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดการช้านานก็คือตั้งแต่ชาติก่อนนะคะจนกระทั่งมาปัจจุบันที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วและในขณะที่เราเกิดเป็นมนุษย์ในภพภูมินี้ในชาตินี้ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นไงคะถ้าเรายังไม่เคยรู้จักคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะมีแต่คำที่พูดว่าของฉันของฉันของฉันไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหมคะแต่เพราะว่าเราได้อุปการะด้วยเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ได้เป็นผู้ทำตามคำสอนของพระองค์แล้วมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์ได้พากันทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทได้รักษาคำสอนของพระองค์ไว้จนในบัดนี้คำพูดที่เราคุ้นเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในชาติก่อนๆที่เป็นคำพูดของพระพุทธองค์นั้นก็คือคำว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ได้ยินแล้วในวันนี้นะคะและที่ได้ยินนั้นก็มาเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาของเราตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แหละค่ะว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานะคะทีนี้เรามาดูตรงที่ว่าวานรนะคะเป็นคำถามที่มาจากพระภิกษุนะคะท่านถามถึงว่าเรื่องจิตมโนวิญญาณนะคะอาตมาเคยได้ยินได้ฟังนะคะที่ว่าบางที่ยกอุปมาลิงโหนกิ่งไม้จากกิ่งหนึ่งไปกิ่งหนึ่งถามโยมว่าลิงกำลังโหนที่นู่นแสดงเป็นมโนพอคว้ากิ่งที่นู่นแสดงเป็นวิญญาณพอเกาะกิ่งแน่นเขาก็เรียกกันว่าจิตจะถามว่าพระศาสดาอุปมาแบบนี้บ้างหรือมีในพระสูตรไหมเนี่ยก็คือคำถามพระภิกษุที่ต้องการอยากทราบก็เขียนเข้ามาถามโยมนะคะก็รบกวนถามอาจารย์ว่าอุปมาแบบนี้มีในพระสูตรไหมถามเพียงเพื่อปัญญาคงไม่ได้คัดง้างอะไรกับใครที่ไหนหรอกเหมือนกันค่ะอาจารย์ขอบอกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านนะคะจงเข้าใจว่าการอัดเทปบรรยายของอาจารย์ไม่ได้เพื่อชนะใครไม่ได้เพื่อคัดง้างใคร
แต่เป็นไปเพื่อรักษาคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้ถูกต้องเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะก็เลยจะตอบคำถามนี้ว่าลิงกำลังหวนกินเป็นมนุษย์ไม่ใช่พอคว้ากินได้เป็นวิญญาณก็ไม่ใช่ก่อกินแน่นเป็นจิตก็ไม่ใช่แสดงผิดหมดเลยไม่ใช่อย่างไรลิงว่านอนคือจิตที่มีตัณหาคือมีสภาพธรรมที่มีลักษณะทยานไปเป็นเหตุเกิดของภพด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะจิตนั้นเมื่อมีตัณหาแสดงว่าจิตนั้นมีอวิชชาคือความไม่รู้ด้วยเหตุนี้เมื่อจิตมีตัณหาอวิชชาในตรงนั้นแล้วลูกน้องของตัณหามากมายเลยค่ะได้เกิดขึ้นก็คือฉันทะราคะความกำหนัดได้เกิดขึ้นแล้วในจิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสเมื่อกิเลสมีภพชาติก็มีนะคะส่วนกิ่งไม้นะคะก็คือขันห้าซึ่งขันห้าเนี่ยที่เกิดขึ้นเขาจะเกิดครั้งละสองขันแล้วก็ดับสองขันแล้วก็ดับขันห้าเขาเกิดของเขาต่างหากนะคะแต่ว่าจิตของเขาก็ผ่องใสอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยู่ข้างในจิตในเวลานั้นไม่ผ่องใสเป็นอุปกิเลสมีความเศร้าหมองเพราะมีความทยานอยากในอารมณ์เพราะหลงผิดคือมีอวิชชาจึงได้เกิดความยินดีพอใจลุ่มหลงมีความกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าเป็นของเราพอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับก็เลยได้เที่ยวไปก็คือปล่อยกิ่งไม้ปล่อยขันห้าตัวนี้แล้วทยานไปโน้มตัวไปเพื่อที่จะจับเอากิ่งใหม่ก็คือสภาพของกิเลสที่เกิดขึ้นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาของตัณหาที่เป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดของภพที่เกิดในจิตตัวนั้นนั่นแหละค่ะเป็นสภาวะที่เรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวนกลับนะคะหรือการวนเวียนฉะนั้นวัฏฏะตรงนี้นะคะก็เหมือนกับเราเนี่ยค่ะเกิดวนเวียนกลับไปกลับมาบางชาติเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติเราก็ไปเกิดวนกลับไปเป็นสัตว์นรกบางชาติเราก็วนกลับไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นคนขอทานเป็นคนไปเก็บขยะมากินเป็นคนนอนข้างถนนเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเคยเป็นคนที่ผิดศีลสารพัดเลยค่ะการที่ได้เที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ลักษณะอย่างนั้นก็เหมือนกับวานรที่เที่ยวไปในป่าใหญ่ป่าใหญ่ก็คือป่านั้นก็คือภพนั่นแหละในภพทุกภพนะคะมีกิ่งไม้ก็คือมีขันห้าในทุกภพมีขันนะคะต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยค่ะในแต่ละภพแต่ละภพกิเลสที่เกิดในจิตนั้นเกิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมายึดมั่นถือมั่นเกาะติดเอากิ่งไม้ตัวนี้กิ่งไม้ตัวนั้นแล้วก็โหนอยู่ล่ำไปเกิดภพชาติอยู่ล่ำไปด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าเพราะว่าจิตเป็นต้นนั้นอันปุถุชนก็คือผู้ที่ยังเกิดอีกรวบรัดถือเอาไว้ด้วยตัณหาเห็นไหมคะจิตนี่ตัณหาแต่ถูกตัณหารวบรัดไว้ยึดถือด้วยทิฏฐินะคะพอมีตัณหาปุ๊บมีทิฏฐิความเห็นถ้าหากว่าตัณหาเกิดได้ตัณหาเป็นกิเลสมีอวิชชาอยู่จะมีทิฏฐิเห็นถูกได้ไหมไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กจนโตมาขนาดเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดาลองพยายามฝึกตั้งสติให้อยู่ในกายเมื่อไหร่สติหลุดออกจากกายทีไรมิจฉาทิฏฐิก็เกิดทันทีเพราะอวิชชา
ได้ปรากฏแล้วที่จิตจิตนั้นก็จะมีตัณหาทยานอยากไปในอารมณ์ไม่ได้อยู่ที่กายเป็นผู้หลงลืมสติถึงแม้ว่าสตินั้นจะมีอยู่แต่สตินั้นไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายสตินั้นไม่ถือว่าเป็นสติที่เป็นเหตุทำให้ออกจากระบบสังสารวัฏก็คือเที่ยวไปในป่าใหญ่สังสารวัฏวัฏฏะเคยได้ยินคำว่าวัฏฏทุกข์ไหมคะคำว่าวัฏฏทุกข์วัฏฏะแปลว่าวนกลับหรือการเวียนการวนเวียนฉะนั้นสังเกตไหมในชีวิตของเราทุกข์วนกลับมามากกว่าสุขหรือเปล่าแต่ถ้าผู้ปฏิบัติได้ตั้งสติได้สุขจะวนกลับมามากกว่าทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นถ้าใช้คำว่าวัฏฏทุกข์ก็คือทุกข์วนกลับถ้าใช้คำว่าวัฏฏะสงสารก็คือวนกลับดีอะไรเราวนกลับดีสังนะคะแปลว่าดีสระนะคะบวกสระธาตุตรงนั้นแปลว่าไปสองสับรวมกันไปดีใส่วัฏฏะเข้าไปแปลกับความไปเลยค่ะว่าวัฏฏะสงสารแล่นไปนะคะแล่นไปแล้วก็แล่นกลับแล่นไปแล้วก็แล่นกลับด้วยเหตุนี้ลักษณะอุปมาที่พระองค์อุปมานะคะว่าวานรเนี่ยพระองค์ตรัสถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายวานรเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นยึดเอากิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่ยึดเดิมเหนี่ยวกิ่งใหม่ก็คือปล่อยขันห้าที่ยึดอยู่แต่แรกนั้นแล้วเพราะขันห้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมคะวิญญาณตั้งถือเอาอารมณ์ยึดถือเอาอารมณ์คือรูปก็ดับพร้อมกันกับรูปวิญญาณยึดถือเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็ดับพร้อมกันกับเวทนานั้นล่ะวิญญาณยึดถือเอาสัญญาเป็นอารมณ์ก็ดับพร้อมกันกับสัญญานั่นล่ะวิญญาณยึดถือเอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ดับไปพร้อมกับสังขารซึ่งในขณะนั้นก็เหมือนกับวานรที่ยึดเอากิ่งไม้ก็คือจับกิ่งไม้นะคะแล้วเหนี่ยวกิ่งใหม่นะคะปล่อยกิ่งที่ยึดเดิมเหนี่ยวกิ่งใหม่ก็คือเหมือนว่าขณะที่เขาเกิดขึ้นเขาดับไปในขณะที่เขาดับไปในเวลานั้นถ้าเป็นปุถุชนอยู่มีทิฏฐิความเห็นผิดไหมคะมีเมื่อมีทิฏฐิความเห็นผิดแสดงว่าในขณะนั้นจิตนั้นมีอวิชชาไหมคะเมื่อมีอวิชชาแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะเกิดความทยานอยากต้องการในอารมณ์ก็คือกิ่งไม้กิ่งเดิมที่ปล่อยแล้วเนี่ยก็ต้องการกิ่งไม้ตัวใหม่เพื่อที่จะได้เกาะจับยึดอีกครั้งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะในขณะนั้นบุคคลที่ไม่ทราบว่าตัณหาเป็นเหตุทำให้เกิดภพชาติตัณหานั้นเป็นสมุทยสัจจะที่เกิดขึ้นในจิตถ้าหากว่าจิตนั้นมีตัณหาก็จะทำให้เกิดทุกขสัจจะขึ้นถ้าบุคคลนั้นไม่เคยรู้ทางออกไม่เคยสดับหรือได้ฟังคำพูดพระดำรัสของพระศาสดาที่ทรงตรัสแสดงไว้ไม่ได้น้อมนำมาปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดในขณะที่ปล่อยกิ่งเดิมแล้วจับเอากิ่งใหม่ในขณะนั้นชื่อว่าสร้างภพทำให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมทำให้ขันห้านั่นแหละเกิดขึ้นใหม่ได้ไหมฉะนั้นเมื่อขันห้าตรงนี้ดับไปขันห้าตัวใหม่ย่อมเกิดขึ้นเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมีอวิชชาอยู่ด้วยเหตุนี้ในระบบที่มีอวิชชาอยู่ขันห้าจึงเกิดอีกด้วยเหตุนี้จิตที่มีกิเลสนั้นก็มีฉันทะราคะความกำหนัดพอใจยินดีในขันนั้นอยู่ก็สร้างขันขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขันมาใหม่เขาก็ลงยึดในขันใหม่นั้นอีก
ชาติก่อนเราก็เคยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมคะเราก็เคยมีสามีมีภรรยามีลูกมีพ่อมีแม่มีญาติเหมือนกันซึ่งสามีภรรยาญาติมิตรลูกของเราก็ดีพ่อแม่ของเราก็ดีในชาติก่อนๆก็ไม่ใช่คนทั้งหลายในชาตินี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราเคยยึดในขันธ์ทั้งหลายชาติก่อนเราก็ยึดชาติก่อนของชาติก่อนเราก็ยึดชาติต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเราก็จะยึดขันธ์ห้าในชาติต่อไปอีกก็เหมือนกับวานรที่ปล่อยจากกิ่งไม้กิ่งนี้แล้วพอปล่อยกิ่งนี้ปุ๊บก็ทะยานไปแล้วก็เกิดขันธ์ขึ้นมาใหม่ก็จับเข้าไปอีกอย่างนี้อยู่ร่ำไปก็คือเป็นระบบสังสารวัฏวนกลับพร้อมด้วยดีวนกลับพร้อมด้วยดีนี้ก็คือว่าวนทำให้มีภพชาติเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะคะว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดภพในภวะเนติสูตรที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในภวะเนติสูตรพระองค์ตรัสว่านะคะกิเลสว่าด้วยกิเลสที่นำไปสู่ภพพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระราธาได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพในภพดังนี้กิเลสเครื่องนำไปในภพเป็นไฉนความดับกิเลสเครื่องนำไปในภพเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนราธะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตเห็นไหมคะพระองค์ตรัสถึงกิเลสที่ตั้งอาศัยแห่งจิตนะคะในรูปนี้เราเรียกว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพดูก่อนราธะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากความเข้าถึงเห็นไหมคะความเข้าถึงนั่นแหละค่ะคือลักษณะที่วานรนะคะวานรนั้นเข้าถึงกิ่งไม้นะคะความเข้าถึงความยึดมั่นก็คือความยึดมั่นก็คือลิงวานรนั่นแหละค่ะจับกิ่งไม้อันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตในเวทนาก็คือว่าความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากทะยานอยากนั้นเป็นบทโดยอัฏฐะนะคะของพยัญชนะคือตัณหาคำแปลของเขาเนี่ยตัณหาคำแปลของเขาก็คือความทะยานอยากฉะนั้นถ้าตัณหาเกิดขึ้นก็จะทำให้มีสภาวะเข้าถึงนะคะเมื่อเข้าถึงแล้วนะคะก็เพราะว่ามีความพอใจและมีความกำหนัดก็คือลุ่มหลงนะคะความลุ่มหลงกำหนัดลุ่มหลงก็คือโมหะตรงนี้ค่ะความเพลิดเพลินก็คือราคะฉันทะราคะพอใจยินดีเพลิดเพลินแล้วนะคะในตรงนี้เกิดที่ไหนเกิดในจิตก็เลยมีความยึดมั่นก็คือกิ่งไม้นั่นนะคะนะคะกิ่งไม้นั้นถูกลิงจับไว้ลิงนั้นนะคะคือใครก็คือกิเลสที่อยู่ในจิตฉะนั้นตรงนี้ความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งเห็นไหมคะที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตก็คือเขาอาศัยจิตตรงนั้นแล้วเข้าไปยึดอะไรในเวทนาเข้าไปยึดเวทนาด้วยเหตุนี้เรากล่าวว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจิตนั้นมีความพอใจมีความเพลิดเพลินมีความหลงมีฉันทะราคะความพอใจยินดีและมีตัณหาความทะยานอยากในอารม
ัณหานั้นก็จะทำให้ทยานไปเหมือนลิงทยานไปเพื่อจะจับเอานะจับเอากิ่งไม้ฉะนั้นจิตตรงนั้นนั่นแหละค่ะถูกครอบงำนะคะจิตตรงนั้นถูกครอบงำไว้ด้วยนะคะครอบงำไว้ด้วยกิเลสแต่พระองค์ใช้คำว่ารวบรัดถือไว้ด้วยตัณหานะคะฉะนั้นจิตตรงนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยผู้ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเนี่ยค่ะจิตตรงนี้ถูกรวบรัดไว้ด้วยตัณหาและเมื่อถูกรวบรัดไว้ด้วยตัณหาก็มีความเห็นผิดพอมีความเห็นผิดว่ารูปเป็นของเราใช่ไหมคะนั่นของเราเห็นผิดว่าเวทนาเป็นของเราก็คือนั่นเวทนาเป็นของเราเห็นผิดว่าสัญญาเป็นของเราก็คือเห็นว่านั่นสัญญาเป็นของเรานั่นสังขารคือความคิดเป็นของเรานั่นวิญญาณเป็นของเราฉะนั้นตรงนี้ก็คือเมื่อถูกรวบไว้ด้วยตัณหาแล้วก็ยึดถือด้วยทิฏฐิเห็นไหมคะฉะนั้นตรงนี้พระองค์ตรัสว่านี้เรากล่าวว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะสามารถผูกจิตไว้ได้ที่ลมหายใจด้วยอำนาจของการใช้สภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งซึ่งมีลักษณะสภาวะตรงกันข้ามกับตัณหาก็คือสติสติเขารักเดียวใจเดียวฝึกให้เขามุ่งตรงนึกถึงแต่ลมหายใจเข้านึกถึงแต่ลมหายใจออกลมหายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์อันเดียวของเขาด้วยเหตุนี้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในขณะนั้นจิตไม่ได้ไปไหนจิตนั้นถูกคุ้มครองรักษาไว้ด้วยสติฉะนั้นสตินั้นจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัตินั้นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในขณะนี้เป็นปัจจุบันอารมณ์ในขณะนั้นแม้ว่าขณะปัจจุบันนั้นจะอยู่แค่ลมหายใจที่ปรากฏแล้วก็หายเข้าไปแล้วปัจจุบันตรงนั้นก็หายไปอีกแต่ผู้ปฏิบัตินั้นก็ฝึกที่จะให้สติเกิดขึ้นอีกครั้งอีกครั้งด้วยการสามารถที่จะรู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกซึ่งในเวลานั้นนั่นแหละกายเป็นอารมณ์อันเดียวจิตนั้นจึงชื่อว่าตั้งมั่นมีสมาธิที่กายทันทีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่นหรือตั้งจิตไว้ในกายเห็นไหมคะฉะนั้นในเวลานั้นนั่นแหละค่ะตัณหาที่มีลักษณะสภาวะหรือหน้าที่นะจริงๆธรรมชาติไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าทุกอย่างเขาทำหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นหน้าที่เขาไม่รู้เลยแต่ว่าเพราะความที่ธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยค่ะมันมหัศจรรย์ก็คือว่ามันไม่มีร่างรูปร่างหรือร่างกายอะไรเลยแต่พอมันรวมกันขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นสภาพที่ต่อเนื่องกันทันทีด้วยลักษณะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นในเวลานั้นนั่นแหละค่ะการเกิดขึ้นวนเวียนกลับไปกลับมาเป็นระบบสังสารวัฏเป็นระบบวัฏฏะความวนเวียนนะตรงนั้นเนี่ยจะตัดขาดออกได้ไม่มีสังสารวัฏไม่มีวัฏฏะไม่มีภพชาติพระองค์ไม่ได้ให้เราไปตัดที่ขันธ์5เพราะขันธ์5เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบของกิเลสที่มีในจิตฉะนั้นถ้าจะทำให้ขันธ์5หมดไปไม่มีอีกคือทำให้รูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจะตัดป่าไม่ให้มีป่าเพื่อไม่ให้ลิงมันได้จับกิ่งไม้ไม่ให้มีขันธ์ห้าเลยในตรงนั้นเนี่ยค่ะพระองค์ให้ตัดป่าแต่ไม่ได้ตัดป่าไม้เคยได้ยินคำเปรียบเปรยของครูบาอาจารย์ไหมคะไปละกิเลสไปตัดป่าแต่อย่าไปทำลายป่าได้ล่ะฟังไปก็งงตึ๊บตั้งแต่เป็นแม่ชีเด็กๆอะไรให้ไปตัดป่าแต่ไม่ให้ตัดต้นไม้แล้วจะตัดป่าอะไรก็คือว่าไปทำไม่ให้เกิดขันธ์ห้าอีกนั่นแหละค่ะกิ่งไม้ที่วานรจับก็คือขันธ์ห้าฉะนั้นจะต้องทำไม่ให้ขันธ์ห้าเกิดอีกก็คือตัดต้นไม้แต่ไม่ได้ตัดต้นไม้ไปตัดป่าก็คือกิเลสไปละกิเลสไปทำลายกิเลสในจิตนั่นแหละให้หมดไปเมื่อไรทำลายกิเลสในจิตได้เมื่อนั้นภพชาติก็จะไม่มีกิ่งไม้ก็จะไม่มีให้ลิงได้จับอีกและลิงก็จะไม่วิ่งไปโหนไปจับยึดกิ่งไม้กิ่งไหนอีกฉะนั้นก่อนที่จะไม่ให้ลิงไปจับยึดกิ่งไม้กิ่งอื่นและไม่ให้มีกิ่งไม้ไม่ให้มีป่าก็คือไม่ให้มีภพชาตินะคะไม่ให้ลิงนั้นเล่นไปในป่าใหญ่ก็คือไม่ให้ระบบภพชาติสังสารวัฏเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าวนกลับไปกลับมาอีกในเวลานั้นพระองค์ตรัสว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติเพื่อให้คลายความพอใจยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากในอารมณ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้จิตนั้นมีตัณหาถ้าจิตนั้นไม่มีตัณหาก็จะไม่มีลิงไปโหนกิ่งไม้อีกถึงแม้ว่าจะมีกิ่งไม้แต่จะไม่มีลิงนั้นไปโหนกิ่งไม้ฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับรวบถือเอาจิตนั้นว่าเป็นของเขารวบถือเอาจิตนั้นว่าเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมหรือเข้าใจว่าธาตุดินน้ำไฟลมคือร่างกายนั้นเป็นจิตบ้างเป็นมโนบ้างเป็นวิญญาณบ้างด้วยการรวบถือเอาแล้วมีทิฏฐิเห็นผิดว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราซึ่งสภาพธรรมตรงนี้พระองค์ตรัสกับราธะว่าดูก่อนราธะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตในสัญญานี้เรากล่าวว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพดูก่อนราธะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตในสังขารนี้เรากล่าวว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพดูก่อนราธะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตในวิญญาณเห็นไหมคะถ้าหากว่าวิญญาณกับจิตเป็นอย่างเดียวกันพระองค์คงจะไม่ใช้คำพูดว่าแห่งจิตอาศัยแห่งจิตเห็นไหมคะและใช้คำพูดว่าในวิญญาณฉะนั้นคำว่าแห่งเช่นไปแห่งนู้นไปแห่งนี้คำว่าในเช่นมีเงินในกระเป๋าฉะนั้นคำว่าแห่งจิตอะไรล่ะแห่งจิตแห่งจิตนะตรงนั้นเป็นไงคะบ้านของท่านแห่งกับของเป็นอย่างเดียวกันฉะนั้นนะตรงนั้นเป็นไงมีอะไรในจิตกิเลสในจิตกิเลสแห่งจิตเกิดขึ้นในจิตแต่ในขณะนั้นวิญญาณคำว่าในวิญญาณก็คือว่าในเวลานั้นกิเลสได้เข้าถึง
นะคะกิเลสได้พาจิตเข้าถึงสภาพของขันธ์ 5และเข้าถึงในวิญญาณตัวนั้นฉะนั้นเมื่อเข้าถึงก็จะต้องเกิดภพนะคะแต่ถ้าหากว่าให้จิตตั้งมั่นล่ะถ้าทำให้จิตตั้งมั่นพระองค์ตรัสไว้แล้วค่ะว่าถ้าจิตนั้นฝึกได้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พระองค์ตรัสไว้แล้วในอมตะสูตรนะคะว่าให้มีสติในสี่ฐานถ้าหากว่ามีสติในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่ได้แล้วก็จะหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสไม่มีภพชาติอีกฉะนั้นถ้ารักษาจิตไว้ให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่กายที่เดียวในเวลานั้นถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่หรือไม่เพราะอะไรถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังต้องมีภพชาติอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเห็นไหมคะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะฉะนั้นในความไม่เที่ยงนั้นที่มีในขันธ์ 5จะต้องปรากฏเกิดขึ้นในเวลาที่จิตตั้งมั่นก็จะตรงกับหลักของอานาปานสติที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยค่ะก็จะไม่มีการเข้าถึงเมื่อไม่มีการเข้าถึงก็จะไม่มีการยึดมั่นเข้าถึงอะไรเข้าถึงขันธ์ 5ถ้าเข้าไม่ได้เข้าถึงตรงนั้นตั้งมั่นอยู่ด้วยให้สภาวะธรรมชาติหนึ่งรักษาไว้ก็คือให้สตินะคะนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็จะอยู่ในกายทันทีในเวลานั้นถ้าสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่สามารถจะตั้งมั่นได้นะคะจะถูกแยกตัวออกมาสิ่งนั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเห็นไหมคะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่านี่เรากล่าวว่ากิเลสเครื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทเครื่องนำไปในภพเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเพียงพระสูตรหนึ่งที่อาจารย์ยกเข้ามาให้ได้รู้ว่าในอสุตตวตารสูตรนั้นผู้เป็นปุถุชนจะมีความเห็นผิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่แค่คิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันเพียงเท่านั้นยังคิดว่าร่างกายคือธาตุทั้งสี่นั้นเป็นจิตมโนวิญญาณด้วยนะคะแต่ว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนะคะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วพระองค์ตรัสว่าย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายนะคะด้วยพระองค์ตรัสถึงว่าดูก่อนนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดสีนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรนะก็คือปุถุชนเนี่ยจะเบื่อหน่ายร่างกายเนี่ยเบื่อหน่ายได้นะคะเพราะว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีความเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏก็เวลาที่พิจารณาร่างกายเห็นกายเสื่อมนะคะสลายท่านเบื่อไหมคะเบื่อแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะสาเหตุที่เบื่อแล้วยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เพราะว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหรือปุถุชนผู้สดับแล้วแต่ปฏิบัติผิดนะคะเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นไปบ้างในร่างกายนั้นก็คือเห็นไหมคะพวกอรูปภพไม่มีร่างกายเราเข้าไปตะเลิดแช่แป้งอยู่กับอากาศหรือเห็นวิญญาณหรือเห็นขันธ์ต่างๆแต่สลัดขันธ์เหล่านั้นไม่ได้เพราะไม่รู้จักจิตเพราะเข้าใจผิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันฉะนั้นจึงเบื่อหน่ายร่างกายได้แต่ตถาคตจะเรียกว่าร่างกายอันเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่นี้ว่า
จิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพระองค์ตรัสถึงปุถุชนเนี่ยค่ะที่นะคะที่หลงผิดอย่างแรงว่าจิตนะคะจิตตรงเนี้ยกับร่างกายมหาพูดทั้งสี่เนี้ยเป็นอย่างเดียวกันเป็นมโนด้วยเป็นวิญญาณด้วยฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรนะคะมีระบบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคำว่ารูปใช่ไหมคะก็คือร่างกายทีนี้ร่างกายนะตรงนี้ค่ะที่ปรากฏเนี่ยเป็นธาตุทั้งสี่ร่างกายตัวนี้ยังจับต้องได้ใช่ไหมคะแต่ว่าขนาดปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในร่างกายแล้วนะคะแต่ก็ยังไปสร้างรูปที่นามนะรู้อยู่ว่าเป็นนามแต่ก็เข้าใจว่านามนั้นเป็นของเรานะคะในเมื่อมันเป็นของว่างเปล่ามันจะเป็นของเราได้ไหมคะไม่ได้นั่นแหละค่ะเมื่อนามนั้นเนี่ยไม่อาจจะเป็นของเราได้แต่เพราะว่านะคะแต่เพราะว่าไม่เข้าใจระบบของจิตนะตรงจุดนี้จึงไม่สามารถสลัดกิเลสที่ไปยึดนามว่าเป็นตัวตนเห็นไหมคะไปยึดนามว่าเป็นตัวตนก็เลยเป็นเรารู้เราเห็นเราเป็นผู้ว่างเห็นไหมคะทั้งที่เป็นอากาศว่างทั้งที่ไม่มีรูปร่างแต่เป็นเราในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนั่นแหละฉะนั้นจึงได้ยึดเอาว่านั่นเป็นของเราก็คือเวทนานั่นแหละเป็นของเราใช่ไหมคะเวทนาปรากฏรูปร่างไหมไม่วิญญาณนั่นแหละเป็นของเราปัญญานั่นแหละเป็นของเราเห็นไหมคะเป็นไปต่างๆนานาเพราะอะไรเพราะไปสร้างรูปในนามนั่นเองคำว่ารูปก็คือเป็นอัตตาก็คือมีความเป็นอัตตาในนามฉะนั้นต่อให้เบื่อหน่ายในร่างกายได้แต่ก็ยังไปสร้างรูปใหม่ในนามเข้าใจไหมคะฉะนั้นในตรงนี้นี่แหละค่ะผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ต่อให้พิจารณากายแล้วเบื่อหน่ายแต่ก็ยังมีกายในนามเหมือนเดิมก็คือมีอัตตาในนามเหมือนเดิมเพราะไม่รู้จักจิตเข้าใจไหมคะฉะนั้นในตรงนี้นี่แหละค่ะพระองค์จึงตรัสว่าฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นไม่ได้เลยเห็นไหมคะก็จะหลุดพ้นได้ยังไงในเมื่อท่านไม่เห็นจิตแล้วท่านจะเห็นกิเลสอยู่ตรงไหนท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้จิตฉันเฉยจิตฉันเฉยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเฉยนั่นน่ะมันเกิดในจิตใช่ไหมฉันเมื่อไม่รู้ว่าไอ้ตัวเฉยตัวเนี้ยมันเกิดในจิตนะตรงนั้นเนี่ยขณะที่เห็นความว่างและพอใจความว่างถามว่าในขณะนั้นมีฉันทะราคะไหมมีถามว่าในขณะนั้นนั่นนะคะมีตัณหาพยายามอยากได้ลมไหมมีเพราะพอใจยินดีมีอยู่ตัณหาจึงมีอยู่ฉะนั้นตัณหาตามไปมีได้แม้กระทั่งในพรหมโลกด้วยเหตุนี้ค่ะจิตที่พอใจในอุเบกขาแสดงว่าจิตตอนนั้นไม่ได้ตั้งมั่นในกายคตาสติใช่ไหมคะเมื่อตั้งอยู่ที่อุเบกขาจิตตั้งอยู่ที่อุเบกขาไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายคตาสติทำไมพอหาพรหมเหล่านั้นที่ได้อากาสาไปแล้วจึงไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะไม่มีกายนี่แหละค่ะสำคัญมากเลยฉะนั้นถ้าหากว่าจิตตั้งอยู่ที่กายนะคะถ้าหากว่าจิตตั้งอยู่ที่กายณตรงจุดนี้จะเห็นกิเลสแต่ถ้าหากว่ามีความพอใจในอุเบกขาอยู่ในเวลานั้นจิตตั้งอยู่ที่อุเบกขาฉะนั้นตัณหานั้นก็ยังมีเพราะอุเบกขาเป็นอะไรคะเป็นจิตตสังขารเห็นไหมคะฉะนั้นเมื่ออุเบกขาเป็นจิตตสังขารสังขารเกิดขึ้นได้แสดงว่าตัณหาก็จะต้องมีใช่ไหมคะเพราะอะไรตัณหาจึงจะมีในเมื่อสังขารเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชาปัจจยาสังขาระเมื่อมีอวิชชาจึงมีตัณหาเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะในเวลานั้นนั่นแหละค่ะจึงมีภพต่อไปมีภพต่อไปในเวลานั้นนั่นแหละที่จิตมีตัณหาพระองค์ตรัสว่ายังไงรู้ไหมคะในเวลาที่บุคคลทั้งหลายเพลินในอุเบกขาพระองค์ตรัสว่าชนเหล่าใด
ชนเหล่าใดหลงลืมกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วชนเหล่าใดไม่ส่องเสกกายคตาสติก็คือไปยึดไปเพลินในตัวอุเบกขายินดีพอใจในอุเบกขาหรือปิติอย่างอื่นก็ตามที่เป็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะชนเราใดประมาทกายคตาสติก็คือเผลอไปเพลินในอุเบกขาเดี๋ยวกลับมาเหอะเผลอแค่นั้นนิดเดียวพบก็เป็นของน่ารังเกียจองค์ก็ตรัสว่าชนเหล่านั้นประมาทในอมตะแต่ถ้าชนเราใดส่องเสกกายคตาสติก็คือนึกถึงลมอยู่ได้ตลอดเวลาในขณะนั้นชื่อว่าสติรักษาจิตให้อยู่ในกายคนคนนั้นนั่นแหละค่ะพระองค์ตรัสว่าไม่ประมาทนะคะไม่ประมาทอมตะและได้ส่องเสกอมตะด้วยเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้นะคะในตรงนี้เนี่ยในอสุตตวตารสูตรที่2พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมใส่ใจด้วยดีคำว่าใส่ใจด้วยดีนะคะโดยแยกขายคำว่าใส่ใจด้วยดีโดยแยกขายก็คือธรรมวิจยะนั่นเองนะคะซึ่งปฏิจจสมุปบาทในร่างกายและจิตเห็นไหมคะในร่างกายและจิตฉะนั้นนะคะจิตอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเพราะจิตสามารถทำให้ตั้งมั่นได้นะคะไม่ปล่อยให้เป็นลิงไปจับกิ่งไม้เพราะว่าไม่ปล่อยให้เป็นลิงไปกับวิญญาณเข้าใจไหมคะแต่ว่าวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณนั้นนะคะจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นในตรงนี้พระองค์ตรัสนะคะว่าตถาคตกล่าวมานั้นว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยสุขเวทนาจึงเกิดเห็นไหมคะจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นฉะนั้นเนี่ยค่ะในตรงนี้เราจะมาดูตรงไหนตรงที่พระองค์ตัดอะไรพระองค์ตรัสถึงจิตนะคะพระองค์ตรัสถึงจิตตอนไหนตอนที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาจารย์จะเทียบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในตรงที่ว่าพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ในสมัยใดภิกษุย่อมสำเนียกว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าในเวลานั้นผู้ปฏิบัติขณะที่รู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องใช่ไหมคะในขณะที่รู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องเลยค่ะก่อนจะมาถึงปิติผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องช่ำชองและชำนาญในการทำกายสังขารให้ระงับแล้วนะคะแต่ก่อนจะทำกายสังขารให้ระงับนั้นต้องเรียนรู้กายทั้งปวงก่อนว่ารูปที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี้คืออะไรลองทำไปพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นขณะที่เห็นรูปที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี้ในขณะนั้นท่านยังรู้ลมหายใจเข้าและในขณะนี้ที่เห็นรูปนั่งอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นท่านยังสามารถรู้ลมหายใจออกและในเวลานั้นถ้าท่านเห็นกายได้อย่างนี้แล้วพระองค์ตรัสให้เราสังเกตสำเนียกหรือศึกษาว่าในขณะนี้นะคะเราจะทำกายให้ระงับก็คือเพ่งลงไปนะคะให้ยิ่งกว่าเดิมว่ากายทั้งหมดที่นั่งอยู่นั้นน่ะกายจริงๆมันนิ่งๆใช่ไหมแล้วก็หายใจเข้าเพ่งดูสิคะเห็นกายนิ่งๆหายใจเข้าเห็นกายนิ่งๆหายใจออกถ้ายังไม่รู้จักลองแวบไปนิดนึงก็ได้ค่ะไปดูซากศพสิคะเห็นซากศพนอนนิ่งๆไหมคะเห็นนิ่งๆใช่ไหมคะงั้นเพ่งกลับมาที่กายขณะนี้ท่านกำลังเห็นกายนิ่งอยู่แล้วก็เหมือนซากศพด้วยนะคะในขณะนั้นหายใจเข้าแล้วเห็นกายนิ่งเหมือนซากศพนี้หายใจออกขณะที่เห็นกายนิ่งสงบระงับหายใจเข้าหายใจออกต่อเนื่องอยู่ในเวลานั้นและมันมีอะไรเกิดขึ้น
มันมีความรู้สึกใช่ไหมคะว่าร่างกายขนาดนี้ไม่ได้เป็นเราเพราะอาการนิ่งสงบของร่างกายนั้นมันปฏิเสธความเป็นเราและในเวลานั้นขณะที่รู้ลมเข้าลมออกต่อเนื่องเห็นไหมคะถ้าท่านตั้งจิตว่าจะทำกายสังขารให้ระงับการตั้งจิตอย่างนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าใส่ใจด้วยดีโดยแยกขายแต่ถ้าท่านรู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่ไม่ยอมตั้งจิตว่าจะเห็นกายระงับแบบนี้เป็นไงคะท่านก็เห็นลมเข้าลมออกนั่นแหละค่ะแล้วก็เพลินเลยค่ะปิติเกิดไหมเกิดเหมือนกันแต่ท่านจะไม่คลายความเป็นเราในเวทนาก็คือปิติตัวที่เกิดนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านเพ่งลงไปแล้วท่านตั้งจิตว่าท่านจะพิจารณาท่านจะพิจารณาว่าเราจะทำกายสังขารให้ระงับอยู่ในขณะนั้นและท่านก็เพ่งลงไปให้เห็นความเป็นจริงทุกครั้งที่ท่านก่อนที่จะรู้ลมเข้าท่านจะเห็นกายตัวจริงตรงที่พอเห็นกายตัวจริงปุ๊บตรงนั้นนะคะปัญญามันเกิดตามความเป็นจริงเลยว่านั่นไม่ใช่เราก็คือรูปตัวนั้นนะคะมันเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราลักษณะอย่างนี้เรียกว่าใส่ใจด้วยดีโดยแยกขายในร่างกายนะคะฉะนั้นพอทำอย่างนี้ในเวลานั้นถามว่าจิตอยู่ในกายไหมอยู่เพราะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ในกายก็เพราะว่าในเวลานั้นสภาพธรรมที่มีอารมณ์อันเดียวไม่ใช่สภาพธรรมของตัณหาสภาพธรรมที่มีอารมณ์อันเดียวสภาพธรรมนั้นเป็นสภาพธรรมของอุเบกขาและสภาพธรรมของสมาธิและสภาพธรรมของสติเห็นไหมคะและเป็นสภาพธรรมของวิมุตติด้วยเป็นสภาพธรรมของนิพพานด้วยด้วยเหตุนี้ขณะที่ท่านเห็นกายและเห็นตัวจริงของร่างกายที่นั่งนิ่งเฉยในเวลานั้นนั่นแหละค่ะจังหวะก่อนที่จะเห็นลมหายใจมันมีปัญญาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะท่านใช้ศัพท์ถูกต้องเห็นไหมคะบัญญัติศัพท์นี่สำคัญมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ได้สอนไปว่าพระพุทธองค์นิรุตติปาฐะนะคะทรงบัญญัติศัพท์อย่างมาตรฐานก็คือพระองค์ใช้คำว่าจักระงับกายสังขารหายใจนะคะหายใจออกหายใจเข้าฉะนั้นบัญญัติศัพท์เนี่ยสำคัญพอเราจักระงับกายสังขารปุ๊บมันมีความตั้งใจมากๆลงไปซ้ำที่ร่างกายอีกใช่ไหมคะก่อนที่จะเห็นลมถูกต้องไหมคะฉะนั้นความตั้งใจเจตนาตรงนั้นเนี่ยค่ะทะลุลงมาที่ร่างกายอย่างชัดเจนและเห็นกายนั้นนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบโต้ในจังหวะนั้นก่อนจะรู้ลมปัญญาที่เป็นมรรคของจริงปรากฏขึ้นว่านั่นกายนั่นแหละนั่นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแบบรวดเร็วมากและรู้ลมเข้าขณะที่ท่านจากทำกายสังขารก็คือจะเห็นแบบเดิมอีกนะคะปัญญาก็เกิดซ้ำอีกและก็รู้ลมปัญญาเกิดซ้ำจังหวะนั้นแล้วก็รู้ลมด้วยเหตุนี้ค่ะปิติที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะคะผู้ปฏิบัตินั้นพระองค์ถ้าทำตามคำสอนของพระองค์นะคะจะไม่เพลินในปิติด้วยใช้คำพูดที่ถูกอีกค่ะว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกก็คือในขณะนั้นจะมีสภาพธรรมที่ต่อเนื่องก็คือเห็นกายทั้งหมดนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เรื่องและรู้ลมเข้าและในจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะปิติที่ไม่ใช่ร่างกายและไม่ใช่ลมหายใจก็ได้เกิดขึ้นด้วยหายใจเข้าหายใจออกซึ่งในเวลานั้นนั่นแหละค่ะชื่อว่านะคะพระองค์ตรัสว่าจักกำหนดรู้ปิติหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้เป็นการเข้าไปรู้และยึดถือเอาจะตรงกับพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงพิจารณายิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งรูปแต่อย่าเข้าไปวิตกตึงนึกยึดถือเอาซึ่งรูปเธอจงพิจารณายิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งเวทนาแต่อย่าวิตกตึงนึกยึดถือเอาซึ่งเวทนาซึ่งในเวลานั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะไม่ได้ยึด
เอาเวทนาถามว่าในเวลานั้นนั่นแหละค่ะชื่อว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมใส่ใจด้วยดีโดยแยกขายซึ่งปฏิจจสมุปบาทในร่างกายและจิตที่ตถาคตกล่าวมานั้นว่าเพราะเหตุนี้ดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงดับไปจึงสงบก็หมายถึงว่าเมื่อบุคคลไม่ได้เข้าไปยึดเอาเวทนาแต่กำหนดรู้กายอยู่อย่างนั้นเป็นไงคะในเวลานั้นเนี่ยค่ะท่านมีความปรารถนาเวทนาไหมคะไม่มีแต่มีการกระทบใช่ไหมคะกระทบแต่ในขณะที่กระทบเวทนาเกิดขึ้นจริงก็คือปิติเกิดขึ้นจริงถูกต้องไหมคะในเวลานั้นปิติเกิดขึ้นจริงแต่ท่านเห็นกายเป็นไงคะเป็นธรรมชาติเดิมคือปฏิเสธความเป็นเราด้วยเหตุนี้ก็เห็นลมด้วยฉะนั้นในขณะนั้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติได้เห็นรูปกับนามและได้เห็นเวทนาในเวทนาซึ่งในขณะนั้นนั่นแหละค่ะถ้าบุคคลกำหนดต่อไปเรื่อยๆจากปิติก็จะเปลี่ยนสภาพใหม่เป็นสุขจากสุขก็จะเปลี่ยนสภาพใหม่เป็นเฉยๆฉะนั้นขณะที่เฉยๆในตรงนั้นเนี่ยค่ะถามว่าความเฉยนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงความเฉยนั้นไม่ได้เที่ยงหรอกนะคะเพราะว่าความเฉยนั้นเป็นสังขารขันธ์อยู่เพราะว่าความเฉยนั้นเกิดที่จิตค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าความเฉยนั้นเป็นกุศลไหมเป็นฉะนั้นเป็นกุศลในเวลานั้นแต่ถ้าผู้ปฏิบัตินั้นลืมละค่ะลืมพิจารณากายลืมตั้งสติไว้ในกายณตรงนั้นก็จะเพลินในความเฉยถ้าเพลินในความเฉยปุ๊บแล้วตั้งสติไม่เป็นในลำดับนั้นจะไม่เห็นจังหวะของจิตตสังขารฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่านี่คือสังขารเมื่อไม่รู้ว่าคือสังขารก็จะไม่รู้ว่าจิตตจะทำอย่างไรให้จิตตสังขารระงับเมื่อไม่รู้วิธีการนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าเวลาที่เห็นกายและเวลาที่ปิติเกิดเวลาที่สภาพธรรมต่างๆเกิดขึ้นในเวลานั้นแค่นิดเดียวเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบซึ่งในจังหวะนั้นก่อนที่จะเห็นลมหายใจพอเห็นลมหายใจปรากฏปุ๊บจิตตสังขารดับเลยทันทีซึ่งในเวลานั้นนั่นแหละค่ะถ้าผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้จึงชื่อว่าเห็นสังขารขันธ์ฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติเห็นสังขารขันธ์แบบนี้และเห็นกายแบบนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติต้องการสุขเวทนาไหมคะไม่ได้ต้องการใช่ไหมคะฉะนั้นในเวลานั้นถ้าปฏิบัติต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะตามลำดับตามลำดับจะปล่อยมาได้ตลอดเลยฉะนั้นจึงเป็นอันว่าขณะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะได้เห็นเวทนาอยู่อย่างนี้ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติพิจารณากายอยู่ชื่อว่ามีสติถ้าชื่อว่ามีสติอยู่อย่างนั้นนั่นแหละค่ะตรงปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเห็นสภาพธรรมตรงนี้และผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยสุขเวทนาจึงดับจึงสงบไปจะเห็นสภาพธรรมที่ของเวทนามันดับแต่การเห็นสภาพธรรมของเวทนาดับผู้ปฏิบัติหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ตรัสตรงนี้ค่ะอานนท์ในสมัยนั้นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ในตรงนี้นะคะพระองค์ตรัสรวมเลยค่ะพระองค์ตรัสรวมว่า
สำหรับผู้มีสติพระองค์ตรัสว่าสมาธิอันสัมปยุตด้วยสติเนี่ยด้วยอานาปานสติสำหรับผู้มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่กล่าวซึ่งการเจริญสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติสำหรับผู้มีสติหลงลืมก็คือว่าถ้าใครหลงลืมจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นในเวลาเจริญอานาปานสติไม่ได้แต่ผู้ใดที่มีสติไม่หลงลืมอยู่ก็จะสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าเราไม่กล่าวซึ่งการเจริญสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติสำหรับผู้มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นแหละอานนท์ในสมัยนั้นภิกษุย่อมเจริญย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ต้องเห็นจิตเนี่ยสำคัญสำคัญมากเพราะว่าถ้าท่านไม่เห็นจิตนะคะท่านจะไปยึดรวบเอาว่าวิญญาณเป็นจิตแต่ถ้าท่านสามารถนะคะข้ามขั้นตอนของเวทนากำหนดจิตสังขารได้ท่านจะรู้ว่าสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตและถ้าท่านรู้ว่าจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้แล้วและสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้แบบนี้คือจิตตั้งมั่นทำแบบนี้คือจิตบริสุทธิ์ทำแบบนี้คือจิตสังขารระงับไปผู้ปฏิบัตินะคะจะเห็นความต่างของสภาพธรรมที่ไม่ตั้งมั่นก็คือระบบขันธ์ห้าด้วยเหตุนี้เมื่อผู้ปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นได้มากเท่าไหร่นะคะแม้แต่เวทนาในเวทนาทั้งหลายจะเกิดสักกี่ครั้งก็ตามนะคะเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยเป็นสภาพธรรมที่มีความสุขอย่างที่สุดเลยเจอสุขแต่ไม่หยิบเอามาเป็นของเราเองมันเป็นความสุขอย่างสุดยอดนะคะในเวลานั้นนั่นแหละค่ะท่านจะเห็นสภาพธรรมชาติตัวจริงธรรมชาติตัวจริงก็คือธรรมชาติหนึ่งตั้งมั่นและธรรมชาติหลายๆธรรมชาติที่สนับสนุนจิตให้ตั้งมั่นมีอะไรบ้างท่านจะรู้เลยฝ่ายที่เป็นกุศลแต่ธรรมชาติที่ไม่ตั้งมั่นกับมีอยู่5อย่างฉะนั้นในขณะที่เห็นธรรมชาติที่ไม่ตั้งมั่นในเวลานั้นนั่นแหละค่ะท่านจะเห็นทุกครั้งตอนไหนความที่ไม่รู้ไหวไม่รู้ไหวตอนไหนตอนที่ท่านเห็นกายมันปฏิเสธมันปฏิเสธความเป็นเวทนาขันธ์มันปฏิเสธว่ามันไม่ได้จำอะไรสังเกตไหมคะเวลาที่ท่านเห็นกายนั่งนิ่งๆท่านจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ได้จำอะไรเวลาที่ท่านนั่งนิ่งๆท่านจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนั้นมันไม่ได้สุขหรือทุกข์อะไรถูกต้องไหมคะเวลาที่ท่านร่างกายเห็นร่างกายนั่งนิ่งๆจริงๆเหมือนกับซากศพที่มันนอนอยู่แต่ในเวลานั้นเรายังไม่ใช่ซากศพแต่ร่างกายนั้นเหมือนกับซากศพอยู่และในเวลานั้นนั่นแหละค่ะท่านจะเห็นเลยว่าร่างกายมันปฏิเสธความทรงจำมันปฏิเสธว่ามันไม่ได้คิดมันปฏิเสธว่ามันไม่ได้สุขหรือทุกข์มันปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ตัวรู้เรื่องอะไรเลยซึ่งในเวลานั้นนะคะปัญญาแทงตลอดทั้งหมดเลยค่ะว่านั่นคือระบบขันธ์ห้าที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมานั่นเองนะคะก็คือถ้าปุถุชนผู้ได้สดับแล้วหรือผู้ปฏิบัติที่ได้ฟังคำสอนของพระองค์มาจะแจ่มแจ้งในระบบขันธ์5ทันทีว่าขันธ์5มีลักษณะอย่างนี้รูปมีหน้าที่สลายไม่ได้เป็นอะไรเลยเวทนาก็มีหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเห็นอยู่อย่างนี้นี่ไงและสัญญาก็ไม่ใช่เวทนาเพราะว่ามันปรากฏขึ้นมามันจำทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วและผู้มีจิตตั้งมั่นจะสามารถแยกออกได้เลยล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่เวทนาขันธ์และก็จะรู้ว่าตัวสัญญาความทรงจำจะเป็นตัวความคิดปรุงแต่งได้อย่างไรล่ะมันจะไปทำอะไรได้ในเมื่อมันแค่จำและมันก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ดับฉะนั้นตัวสังขารนี้ก็ดับทุกครั้งที่เห็นลมอยู่แล้วเวลาที่รู้ลมฉะนั้นสภาพธรรมเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขาร
และรูปตัวเนี้ยมีอยู่แต่เดิมแต่เพราะอะไรสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏผู้ปฏิบัติพอมีจิตตั้งมั่นปุ๊บจะเห็นการแยกออกจากกันของจิตและวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นจะต้องทำให้รูปปรากฏก็คือจังหวะใดที่วิญญาณรู้ลมเข้าลมออกและจังหวะใดที่วิญญาณทำให้เวทนาปรากฏและจังหวะใดที่วิญญาณทำให้สัญญาปรากฏซึ่งในขณะนี้เราก็มีสัญญาปรากฏอยู่และในขณะใดที่สังขารดับรูปก็จะปรากฏทุกครั้งไปในเวลานั้นนะคะผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ว่าอ๋อสภาพที่เกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วโดยไม่ต้องสั่งมันเลยนี่คือวิญญาณซึ่งในเวลานั้นเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมอยู่ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสนะคะว่าผู้ปฏิบัติที่เห็นธรรมในธรรมเนี่ยพระองค์จะไม่ตรัสถึงบุคคลที่หลงลืมสติฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะที่มีสติไม่หลงลืมมีสติอยู่ในกายและประกอบด้วยสมาธิสัมปยุตบุคคลคนนั้นนั่นแหละชื่อว่าจะสามารถเห็นธรรมในธรรมอย่างพระองค์ตรัสกับพระอานนท์นะคะว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้นด้วยปัญญาจึงวางเฉยเสียได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแหละอานนท์ในสมัยนั้นพิสุทธิ์ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้นะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะในลักษณะอย่างนี้พระองค์จะตรัสเลยค่ะว่าดูก่อนอานนท์สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติอันพิสุทธิ์เจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์นะคะฉะนั้นจะเห็นเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเห็นเวทนานะคะตั้งแต่ปิติตั้งแต่สุขตั้งแต่จิตตสังขารไม่ว่าจะเห็นจิตนะคะตั้งแต่ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ร่าเริงทำจิตให้ปล่อยขันห้าอยู่ในเวลานั้นก็คือไม่ให้มีการลุ่มหลงในระบบขันห้าด้วยการเห็นขันห้านั้นไม่เที่ยงนะคะจนกระทั่งมาเห็นทำในธรรมว่าขันห้านั้นไม่เที่ยงแล้วคลายความหลงคลายกำหนัดและเห็นความดับสลัดคืนในเวลานั้นขั้นตอนนั้นกระบวนการนั้นเป็นลักษณะของบุคคลที่มีสติบริบูรณ์ในสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์วิชาและวิมุตติจึงจะเกิดขึ้นฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติลองย้อนกลับไปสิคะว่าขณะที่ท่านปฏิบัตินั้นท่านไม่ได้มีสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ใช่ไหมอย่าคิดว่าท่านเห็นเวทนาในเวทนาได้แต่ทำไมไม่ก้าวหน้าที่ไม่ก้าวหน้าก็เพราะว่าท่านไม่ได้เห็นในเวทนาจริงๆถ้าท่านเห็นในเวทนาจริงๆในตรงนั้นเนี่ยค่ะท่านจะไม่เข้าไปยึดถือเอาซึ่งเวทนาแต่ท่านจะมีสติอยู่ในกายเพราะเหตุที่ท่านมีสติอยู่ในกายเวทนาเกิดท่านก็ได้แค่กำหนดรู้แต่สติของท่านจริงๆตั้งอยู่ที่กายเพราะท่านรู้ลมเข้าลมออกและเห็นกายจริงๆปรากฏทั้งหมดในเวลานั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะถ้าเห็นกายชัดเจนและเห็นขันธ์อื่นๆปรากฏได้ตลอดนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจะยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์นะคะฉะนั้นโพชฌงค์เจ็ดจะบริบูรณ์สังเกตนะคะและจงรู้ไว้ด้วยนะคะว่าโพชฌงค์เจ็ดไม่ใช่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนานะคะกายหมายกายเวทนาจิตธรรมนะสี่อย่างฐานสี่อย่างก็คือฐานร่างกายนะคะฐานสี่อย่างฐานร่างกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมซึ่งในเวลานั้นถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยกำหนดรู้ทั้งสี่ฐานได้ด้วยตั้งสติไว้อยู่ในกายเพียงอย่างเดียวก็จะเห็นอีกสี่ฐานเห็นไหมคะ
ก็คือเห็นกายด้วยนะคะเห็นกายด้วยแล้วก็จะเห็นเวทนาด้วยเห็นจิตด้วยนะคะแล้วก็เห็นสภาพธรรมทุกประเภทด้วยฉะนั้นพอเห็นสภาพธรรมทุกประเภทในเวลานั้นนะคะสติปัฏฐาน4ตัวเนี้ยบริบูรณ์ในระหว่างที่สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ในตรงนั้นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ปรากฏทั้งหมดด้วยเหมือนกันเหมือนกับว่าพอสิ่งนี้มีปุ๊บสิ่งนี้ก็มีแต่ในเวลาที่มีเขาก็มีอยู่ด้วยกันซึ่งสิ่งนั้นก็คือถ้าสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นโพชฌงค์7ก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้โพชฌงค์7จะบริบูรณ์ก็เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์7มีอะไรมีสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาทำ7อย่างก็เกิดขึ้นในขณะที่ท่านเจริญอานาปานสติและพิจารณาก็คือจักนะคะคำว่าจักกำหนดรู้นะคะและจักทำให้เกิดลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละค่ะถ้าท่านไม่ใส่ใจด้วยดีโดยแยกคายนะคะไม่ตรงนี้ธรรมวิทยาตรงนี้ถ้าท่านทำให้เป็นจังหวะนี้โพชฌงค์7จะไม่บริบูรณ์แต่ถ้าหากว่าท่านใส่ใจให้ดีโดยแยกคายว่าลักษณะอย่างนี้คือธรรมชาติของกายสังขารลักษณะอย่างนี้คือธรรมชาติของจิตลักษณะอย่างนี้คือธรรมชาติของเวทนาอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเรียกว่าธรรมวิจยะเกิดแล้วไม่หลงลืมลมหายใจซึ่งในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระองค์ตรัสว่าในสมัยนั้นสติของเธอย่ำตั้งมั่นไม่หลงลืมในสมัยใดสติของภิกษุตั้งมั่นไม่หลงลืมในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะก็มีอีกว่าดูก่อนอานนท์ในสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นก็คือสตินึกถึงกายก็คือรู้ลมอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมือนเป็นเวลาเดียวกันก็คือคำว่าอยู่ก็เป็นปัจจุบันไม่ใช่คำว่าแล้วถ้าสติมีแล้วเป็นอดีตแต่พระองค์ใช้คำว่าสติมีสติอยู่อย่างนั้นก็คือในเวลานั้นเป็นปัจจุบันย่อมค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาเห็นไหมคะแปลกไหมสภาพธรรมเกิดพร้อมกันแล้วพร้อมกันตรงที่ว่าสติก็เกิดธรรมวิจยะก็เกิดไม่ใช่ว่าสติดับไปแล้วธรรมวิจยะจึงจะดับไม่ใช่ถ้าหากว่าลักษณะของสติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติณตรงนั้นยังทำงานอยู่ธรรมวิจยะก็ทำงานด้วยฉะนั้นในตรงนั้นการที่ระบบตรงนั้นทำงานได้ต่อเนื่องนะคะเป็นปัจจุบันตลอดแปลกประหลาดไหมคะแทนที่จะดับไปเป็นระบบสังคตธรรมที่มีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมประโยชน์ใช่ไหมคะมีอุปาโทเกิดขึ้นหรืออุปาทะนั่นแหละเกิดขึ้นวโยเสื่อมไปหรือวยะสิ้นไปนะคะแทนที่จะเป็นระบบสังคตธรรมคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ปรากฏว่าสติและธรรมวิจยะตรงนั้นกับพระองค์ใช้คำพูดว่ามีอยู่อย่างนั้นก็คือว่าตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละค่ะทำไมถึงตั้งมั่นได้ก็เพราะว่าระบบของโพชฌงค์7บริบูรณ์ในโพชฌงค์7มีอะไรเป็นพิเศษในโพชฌงค์7มีสมาธิขั้นพิเศษเห็นไหมคะสมาธิระดับพิเศษมากๆเลยสมาธิตรงนั้นนั่นแหละค่ะสามารถเป็นสัมมาสมาธิและลักษณะวัฏจักรของสัมมาสมาธินี้ตรงนี้คือสุดยอดปาฏิหาริย์อนุสาสนีปฏิหารที่สุดก็คือว่าทำให้สภาพธรรมตัวอื่นที่ไม่ตั้งมั่นกับตั้งมั่นได้เมื่อสภาพธรรมของสติที่เกิดดับเกิดดับเป็นระบบสังคตธรรมแต่พอใช้ธรรมวิจยะในกายและมีสติมาใช้ในกายปรากฏว่าสติตรงนั้นกับกายเป็นระบบของอสังคตธรรมก็คือตั้งมั่นอยู่ว่าเห็นไหมคะฉะนั้นสติตรงนี้มีธรรมชาติตั้งมั่นอย่างนี้นี่แหละย่อมค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้น
ธรรมวิจยสังโฆชงชื่อว่าเป็นอันพิสุทธิ์ปรารภแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นในขณะที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ก็เหมือนกับลิงนะคะในตัวนั้นก็คือจิตตรงนั้นเนี่ยค่ะถูกตัดตอนสภาพแล้วไม่มีป่าไม่มีกิ่งไม้ที่จะให้ไปเกาะแล้วเป็นไงคะไม่มีป่าไม่มีกิ่งไม้ให้ไปเกาะแล้วไม่มีตัณหาแล้วเพราะไม่มีตัณหาจะเป็นลิงไหมคะไม่เป็นแล้วไม่เป็นลิงกระดุกกระดิกแล้วเป็นไงคะเป็นสภาพธรรมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วจะมีขันห้าอยู่ก็ดีไม่มีขันห้าอยู่ก็ดีก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องนะคะไม่ต้องทยานไปเพราะไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาจึงไม่ต้องเข้าไปและยึดถือเอาซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเพราะในขณะนั้นมีสภาพธรรมที่เป็นสภาวะของโพชฌงค์เจ็ดองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นะคะและมีสภาวะของอริยมรรคมีองค์8เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรองรับจิตไว้เห็นไหมคะพอเป็นเครื่องรองรับจิตไว้ปุ๊บเป็นไงคะจิตมีสัมมาสมาธิอยู่พอจิตมีสัมมาสมาธิอยู่ธรรมชาติที่มหัศจรรย์ตรงนี้ค่ะทำให้ธรรมชาติของโพธิปักขิยธรรมทั้ง37เข้าที่และทำงานติดเครื่องไปพร้อมๆกันทำให้สตินั้นมีกำลังแล่นไปสู่วิมุตติหลุดพ้นทันทีเป็นความจริงนะคะเป็นสภาพธรรมที่ถ้าใครมีอินทรีย์และพิจารณาถูกต้องนะคะ45นาทีหรือน้อยกว่านั้นนะคะคนโง่ๆอย่างอาจารย์เนี่ย45นาทีเท่านั้นนะคะคนฉลาดพิสูจน์ท่านฉลาดท่านได้ภายใน10นาทีอาจารย์มหัศจรรย์ที่สุดเลยท่านนั่งน้ำตาไหลเช็ดน้ำหูน้ำตาท่านใหญ่เลยบอกโอ้โยมอาตมาไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าสติคืออย่างนี้ตอนแรกอาตมามีจิตตั้งมั่นตรงนั้นเป็นสมาธิและโยมบอกว่าที่อาตมายังเข้าสู่วิมุตติไม่ได้เพราะอาตมาไม่มีสติไม่รู้จักสติอาตมาก็ว่าจิตตั้งมั่นขนาดนี้ไม่มีสติได้ยังไงแต่พอท่านทำได้ท่านน้ำตาไหลว่าโอ้มันคืออย่างนี้ลงเลยโยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสภาพธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นด้วยค่ะพระองค์ก็ตรัสนะคะว่าดูก่อนอานนท์สมัยใดเมื่อภิกษุค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นเห็นไหมคะเมื่อไรก็ตามเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือถ้าคุณคว้าพิจารณาสอดส่องลงไปในธรรมพระองค์ตรัสว่าด้วยปัญญาก็จะมีปัญญาขึ้นมาเป็นอันชื่อว่าปารภความเพียรไม่ย่อหย่อนเห็นไหมคะพิจารณาธรรมบ่อยๆชื่อว่ามีความเพียรด้วยนะคะเห็นไหมปารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันพิสุปรารภแล้วดูก่อนภิกษุสมัยใดปิติอันหาอามิตรไม่ได้ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรในเวลานั้นนะคะมันมหัศจรรย์อย่างยิ่งตรงที่ว่าเห็นปิติแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปยึดถือเอาเห็นเวทนาทั้งหลายแต่ไม่ได้เข้าไปยึดถือเอาแต่สภาพธรรมที่มีความสุขกับปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เป็นของเรานี่คือความมหัศจรรย์ของระบบอสังคตธรรมค่ะว่าขันธ์ห้าก็มีอยู่และก็ยังใช้ยังอยู่กับขันธ์ห้านั่นแหละค่ะแต่ว่ากลับไม่ได้เป็นของเรานี่คือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งสองปิติหรือความสุขก็มีอยู่ในขณะนั้นนะคะแต่มีความสุขมากๆในขณะที่ไม่ได้ยึดว่าเป็นของเรานะคะความตั้งมั่นความอุเบกขาก็มีในขณะนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ยึดว่าความตั้งมั่นหรืออุเบกขานั้นเป็นของเรานี่คือความมหัศจรรย์ที่เรียกว่าปิติหรือสุขที่ไม่มีอมิตรได้เกิดขึ้นนั่นนะคะเรียกว่าอมตะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในขณะที่เจริญมรรคเนี่ยค่ะ
บุคคลที่ไม่ได้มีบทปริยัติของพระศาสดาจะสังเกตไม่ถูกจะสังเกตไม่ได้ว่าขณะที่เจริญสติในขณะนั้นเนี่ยผลก็คืออมตะคือนิพพานนั้นคลองเคลียไปด้วยค่ะนะคะแล่นไปคู่ค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านเรียนปริยัติแบบที่อาจารย์แนะนำท่านจะถึงบางอ้อว่าที่อาจารย์พูดถูกต้องนะคะที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนอาจารย์ทำครั้งแรกเนี่ยอาจารย์มองไม่ออกว่าอมตะมันอยู่ตรงไหนทั้งที่พระองค์ทรงตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วแล้วขณะที่เรามีสติอยู่ในกายในขณะนั้นเราชื่อว่าบริโภคอมตะแล้วนี่ขณะนี้เรามีสติอยู่ในกายแล้วอมตะอยู่ตรงไหนในเวลานั้นอาจารย์ไม่เห็นในครั้งที่ผ่านรอบแรกไม่เห็นเนี่ยค่ะพอมาเรียนปริยัติศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเฉพาะคำพูดของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะทำให้สังเกตได้ว่าอ๋อนี่ยังไงที่พระองค์ตรัสว่าสมัยใดเนี่ยค่ะปิติอันหาอามิสไม่ได้ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรในสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วปิติตรงนี้เป็นปิติไม่มีอามิสเพราะไม่ได้เป็นของเราแต่ว่ามันกลับเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นนะคะมันคือระบบของอมตะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วสังเกตไหมคะถ้าท่านเห็นปิติท่านไม่ได้จับแต่ท่านต้องการจะให้เป็นปิติจะให้เป็นอุเบกขาได้ทั้งหมดเลยท่านควบคุมระบบได้เฉยเลยแล้วก็นักเรียนหลายท่านที่มาที่นี่ที่อาจารย์สอนนะคะแนะนำไปอย่างหลายคนตื่นเต้นมากว่าอาจารย์อุเบกขาจริงด้วยอาจารย์คะปิติจริงด้วยเอาเปลี่ยนปิติมาเป็นอุเบกขาสิก็ทำได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องนั่งยิ้มอาจารย์รู้ว่าท่านนั่งยิ้มอยู่เพราะอาจารย์รู้ว่าท่านนะคะกำลังฟังและกำลังทำอยู่ฉะนั้นนะคะในตรงนี้พงศ์ก็ตัดกับพระนนท์อีกค่ะว่าดูก่อนอานนท์ในสมัยใดแม่กายของภิกษุผู้มีใจเอิบอิ่มด้วยปิติก็สงบแม้จิตก็สงบในสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุจิตของภิกษุผู้มีกายสงบมีสุขย่อมตั้งมั่นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำว่าตั้งมั่นก็คือจิตตั้งมั่นถ้าหากใครเข้าใจว่าจิตกับวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันจะบรรลุธรรมได้ยังไงในเมื่อพระองค์ตรัสว่าวิญญาณนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เขาจะต้องเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของเขาและเขาจะต้องดับไปโดยธรรมชาติของเขาโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะถ้ามาถึงตรงจุดนี้นะคะในเวลานั้นเขาจะรู้ลมหายใจและในขณะรู้ลมหายใจถามว่าตรงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สังเกตไหมคะพระองค์ตรัสเอ่ยถึงอะไรพระองค์ตรัสเอ่ยถึงจิตของภิกษุผู้มีกายสงบเห็นไหมคะที่อาจารย์บอกไงคะว่าภิกษุจะกำหนดนะคะจะกำหนดจะระงับกายสังขารเห็นไหมเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าก็คือในเวลาที่เห็นร่างกายนั่งนิ่งๆก็คือกายสงบกายสงบตรงนี้ในขณะนั้นนั่นแหละค่ะชื่อว่าปัสสัทธิกำลังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ที่อยู่ในภาวะนั้นอาจารย์ถึงได้บอกว่าอาจารย์พาไปอมตะทางลัดไม่ว่าท่านจะมาทางไหนอาจารย์ก็พาไปได้หมดไม่ว่าท่านจะมาทางพงน้อยยุบน้อไม่ว่าท่านจะมาทางพุทโธซึ่งพระองค์ไม่ได้กำหนดพงน้อยยุบน้อหรือพุทโธว่าเป็นมรรคแต่เป็นขั้นตอนที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่อาจารย์ไม่ได้สะเทือนหวั่นไหวว่าจะมาในทางไหนก็ตามเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราในสมัยก่อนประกาศพระศาสนาเพียงลำพังพระองค์เดียวครั้งแรกในตอนนั้นเนี่ยมีแต่ศาสดาคือครูเก่งๆเยอะเต็มไปหมดเลยพระองค์ตัวคนเดียวไม่มีใครแต่พระองค์พูดขึ้นเชิญเข้ามาดูเถิดธรรมของเราที่ตรัสรู้
ด้วยตัวเราเองบุคคลใดเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตนจะรู้ได้เฉพาะตนพิสูจน์ได้ไม่จำกัดการเวลาให้ผลได้ในเวลานี้เป็นไงคะถ้าไปขายของโฆษณาในขณะที่คนอื่นปฏิบัติอย่างได้สุขงอมงอมมา10ปีแต่มีบุคคลหนึ่งกลับประกาศอย่างนี้ว่าให้ผลได้ในทันทีเลยไม่จำกัดทำเวลาไหนได้เวลานั้นอากาลิโกให้ผลได้ในเวลาที่ทำในเวลานั้นทำปุ๊บสันทิฏฐิโกเลยให้ผลในทันทีไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอเวลาอื่นๆถ้าเป็นท่านท่านจะมาพิสูจน์ไหมคะนั่นนะคะตรงนี้นี่นะคะเขาเรียกว่าทางลัดสั้นตรงก็คืออาจารย์จะบอกเลยว่าไม่ว่ามาจากลัทธิไหนศาสนาไหนก็ตามพื้นฐานที่ทุกคนมีก็คือสมาธิที่มีในจิตฉะนั้นถ้าใครมีสมาธิในจิตแล้วถ้าจะบอกว่าเห็นกายสงบไหมลองเพ่งไปนิดเดียวเห็นค่ะนั่นแหละค่ะเรียกว่ากายปัสสติพระองค์ก็ชี้ให้เลยว่าจิตของภิกษุผู้มีกายสงบมีความสุขเป็นไงคะพอท่านเพ่งเห็นกายสงบมากๆสุขจะเกิดไหมอ่ะถ้าสุขไม่เกิดล็อกสองอีกล่ะพระองค์ตรัสว่าย่อมตั้งมั่นใครตั้งมั่นเห็นยังคะยกจิตมาต้นประโยคว่าจิตของภิกษุผู้มีกายสงบมีความสุขเห็นไหมคะคำว่ามีความสุขใครมีความสุขก็คือจิตนั่นแหละแต่ไม่ได้ยกจิตมาตรงคำพูดนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วพอคำว่ามีความสุขคำถัดไปย่อมตั้งมั่นถามว่าใครตั้งมั่นก็จิตนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยค่ะในตรงนี้ผู้ที่เรียนตามระบบของวิชาแปลบาลีเท่านั้นนะคะจึงจะรู้และเข้าใจคนไม่เรียนอย่าโพธนาว่าตรงนี้ไม่มีไปดูสิในบาลีไม่มีเอาหลักฐานพยัญชนะมาก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละแต่คนเขาเรียนเขารู้ว่ามีเพราะอะไรมีจุดไข่ปลาตั้งเยอะมีประโยคที่ต้องโยกมาเองโดยที่ไม่ต้องปรากฏเป็นอันรู้กันโดยไหนเห็นไหมคะก็เหมือนกันกับประโยคนี้พงใช้คำว่าของภิกษุผู้มีกายสงบเสร็จแล้วเห็นไหมคะสงบกายสงบเป็นอย่างหนึ่งคำพูดมีความสุขถ้าจะใช้คำว่าจิตมีความสุขได้ไหมได้เสร็จแล้วไม่ได้ยกจิตมาแต่ใช้คำว่าย่อมตั้งมั่นถ้าจะไปใช้คำว่าสัตตานังตั้งมั่นมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องใช้ศัพท์เดิมนั่นแหละค่ะก็คือจิตตั้งมั่นนะคะและไม่มีสัตตานังที่ไหนมีแต่สภาวะธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติเหล่านั้นไม่มีรูปร่างตัวตนแต่เพราะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นเนี่ยค่ะสภาวะพอใจจึงมียึดพอยึดก็มีทิฏฐิทิฏฐินั้นมีอวิชชาจึงมีความเห็นว่าเป็นเราก็แค่นั้นเองถ้าทำลายธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตนั้นความเป็นสัตตานังทั้งหลายก็หายไปหมดไม่ต้องมาถามว่าตัวไหนเข้านิพพานถ้าจะมีตัวตนจะเข้านิพพานไปทำสวรรค์อะไรอีกแล้วเพราะมันไม่มีตัวตนไม่ต้องมาบอกว่านั่นคือปรมาณูสุญญตาไม่ต้องสุญญตาก็คือสุญญตาความละเอียดคือสุขุมะนะคะสุขุมะสุขุมะคือความสุขุมคือความละเอียดละเอียดของอะไรละเอียดของธรรมชาติเมื่อมีความละเอียดของธรรมชาติก็คือธรรมชาติที่ละเอียดแล้วจะมีตัวตนในความละเอียดนั้นอีกทำไมไม่มีตัวไหนเข้านิพพานแต่มีสภาพธรรมนั้นทั้งหมดแต่ไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีป่าไม้ภูเขาไม่มีอะไรอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอาจารย์ไม่อยากบอกว่าเวลาที่อาจารย์เบื่อหน่ายโลกที่สุดก็คือเวลาที่
เห็นว่าเป็นเราแต่มันจำเป็นต้องอยู่เมื่อมันจำเป็นต้องอยู่ก็จำเป็นต้องมีฉะนั้นเนี่ยค่ะในจังหวะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นกายตั้งมั่นนะคะเห็นกายสงบนะตอนนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่ากายนิ่งเฉยกายระงับในจังหวะนั้นชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ได้เกิดขึ้นซึ่งในเวลานั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นกายสงบใช่ไหมคะฉะนั้นพอกายสงบมาปุ๊บในเวลานั้นนั่นแหละค่ะถ้าท่านไม่รู้ว่าจิตสุขเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรที่มันไม่รู้ก็หัดไม่รู้ซะมั่งก็ได้ไม่ต้องไปค้นหามันจะทำให้เสียเวลาแค่เห็นกายสงบอย่างเดียวก็จับที่กายสงบนั่นแหละนะคะแล้วก็จงรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าเห็นกายสงบนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นแล้วก็รู้ลมต่อไปในเวลานั้นนะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในสมัยใดภิกษุย่อมแห้งดูจิตซึ่งตั้งมั่นอย่างนั้นอยู่ด้วยดีในสมัยนั้นนะพงศ์ตรัสว่าดูก่อนอนนท์จิตของภิกษุผู้มีกายสงบมีความสุขย่อมตั้งมั่นเห็นไหมคะจำไว้เลยถ้าเห็นกายสงบจิตย่อมตั้งมั่นแน่นอนไม่ผิดคำพูดของพระพุทธเจ้าให้ผู้ปฏิบัติได้รู้อย่างนี้และให้เห็นซ้ำลงไปว่ากายสงบเป็นแบบนี้ยิ่งเห็นกายสงบเท่าไหร่ท่านจะเห็นสภาพจริงของร่างกายว่ามันปฏิเสธความเป็นเราและมันปฏิเสธความเป็นขันธ์อีก4ขันธ์เพียงท่านพิจารณาเพียงเท่านี้นะคะว่าเราถูกขันธ์5เคี้ยวกินอดีตเราก็ถูกเคี้ยวกินแล้วอนาคตก็จะถูกเคี้ยวกินบัดนี้เราก็ถูกเคี้ยวกินอยู่โอ้โหขันธ์5นี่กระจายเลยค่ะไม่ลูกไว้เลยทำให้พินาศแล้วดำรงอยู่ได้เป็นมาตรฐานจริงๆใช่ไหมคะบอกอาจารย์ทุกวันเลยแทงตลอดแล้วเข้าได้ดีนะท่านมีเวลากันจังนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้พอตรงนี้ค่ะพอเพ่งลงไปนะคะถ้าจิตตั้งมั่นตรงนั้นแล้วชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เห็นกายไหมเห็นรู้ลมไหมรู้เห็นกายอีกครั้งสิคะเห็นชัดๆนะขณะที่เห็นชัดๆนั่นนะคะนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามันเกิดทันทีเลยไม่มีการเวลาอันไหนขั้นและในขณะนั้นที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกนั่นนะคะชื่อว่าจิตมีสมาธิเห็นไหมคะนั่นแหละทำกลับไปกลับมานะคะแล้วเพ่งลงไปย่อมเพ่งดูซึ่งจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นด้วยดีนะคะถ้าเห็นอย่างนั้นก็เพ่งดูที่จิตตั้งมั่นก็คือต้องเห็นกายก่อนพอเห็นกายปุ๊บกายมันจะแยกตัวออกมาว่ามันไม่รู้เรื่องแต่ขณะที่เห็นกายจิตตั้งมั่นจิตนั้นไม่ใช่กายมันก็จะแยกสภาพออกมาแบบนี้ฉะนั้นพอมันแยกสภาพออกมาแบบนี้แล้วนะคะในตรงนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าสำเนียกลงไปหรือธรรมวิจยะลงไปก็จะเห็นเลยค่ะว่าขันห้านะคะไม่ตั้งมั่นขันห้าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ในจังหวะนี้ค่ะอาจารย์ถึงบางอ้อเลยค่ะว่าโอ้โหใครจะห้ามไม่ให้ได้เห็นใครจะห้ามไม่ให้ได้ยินใครจะห้ามไม่ให้ได้กลิ่นใครจะห้ามไม่ให้รู้รสน้ำลายตอนนี้เกิดขึ้นใครห้ามบ้างว่าอย่ารู้รสมันเลยร่างกายกระทบกับพัดลมตอนนี้ใครห้ามบ้างว่าอย่าได้สัมผัสเลยนะคะเกิดความปิติได้รับอารมณ์ดีๆได้ยินเสียงธรรมตอนนี้ร่าเริงในจิตใครจะห้ามว่าไม่ให้รู้เรื่องของปิตินี้เลยห้ามไม่ได้ค่ะที่ห้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิญญาณเป็นระบบไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้เราบอกวิญญาณว่าจงหยุดอยู่ให้ฉันเห็นสิ่งนี้ตลอดไปให้ฉันเห็นคนรักของฉันตลอดไปได้ไหมคะไม่ได้จงหยุดอยู่ตรงนี้ให้ฉันได้ยินคำหวานๆของที่รักของฉันตลอดไปของลูกของหลานตลอดไปสั่งได้ไหมคะสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้นั่นแหละค่ะผู้ปฏิบัติจะถึงบางอ้อว่าโอ้ยวิญญาณเนี่ย
มันเกิดของมันเองดับของมันเองมันห้ามไม่ได้มันเป็นความใสที่มันต้องเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผลกรรมวิบากที่เคยทำไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเมื่อส่งผลขึ้นมาไม่มีใครหรอกที่จะเห็นจะได้ยินอะไรโดยบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังเอิญมันเป็นสิ่งที่ถูกกระทำไว้แล้วและมันได้จังหวะที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นส่งผลแล้วดับไปในขณะที่มันปรากฏเกิดขึ้นส่งผลแล้วดับไปในขณะนั้นปรากฏส่งผลทางไหนส่งผลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งในเวลานั้นผู้ปฏิบัติที่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเพ่งลงไปในกายอย่างนั้นจึงได้เห็นวิญญาณผ่านตากระทบกับสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นสีต่างๆแล้วดับไปหรือเห็นวิญญาณผ่านหูกระทบกับเสียงที่ปรากฏที่ไม่ใช่รูปแล้วดับไปเพราะจิตตั้งมั่นเป็นพิเศษตรงนี้นี่เองนะคะเพราะเห็นกายในสภาพเดิมซึ่งปฏิเสธความเป็นนามทุกประเภททุกยี่ห้อนั่นเองด้วยเหตุนี้ความใสของกายนะคะในตรงนั้นเนี่ยปรากฏขึ้นมาจึงทำให้เห็นนามคือวิญญาณนั้นผ่านมนายตนะผ่านหัวใจไปรับรู้ธรรมารมณ์ซึ่งในเวลานั้นรู้ค่ะว่านี่คืออารมณ์ดีและไม่ดีแต่อารมณ์จะดีหรือไม่ดีนั้นผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้คือธรรมชาติของอายตนะที่จะต้องเกิดขึ้นรู้วิบากกรรมที่น่าพอใจในวันนี้หรือไม่น่าพอใจในวันนี้เช่นวันนี้สามีเราทำสิ่งที่เราไม่พอใจเลยบุญหรือบาปคะส่งผลบาปหรือเช่นวันนี้ลูกพูดให้เราไม่น่าพอใจเลยบอกให้ทำการบ้านก็เถียงบุญหรือบาปคะส่งผลหรือวันนี้เราได้รางวัลมีคนให้เงินให้ทรัพย์สมบัติเราลูกค้าเยอะเลยบุญหรือบาปคะให้ผลบุญและบาปเหล่านั้นส่งผลให้เกิดอารมณ์ดีและไม่ดีในเวลานั้นกำหนดไม่ได้นะคะมันจะต้องเกิดฉะนั้นในเวลาที่เห็นสภาพธรรมเนี้ยเกิดขึ้นกำหนดรู้เห็นมันดับไปว่ามันคือธรรมชาติไม่ใช่เราและผู้ปฏิบัติที่เห็นกายปฏิเสธความเป็นเราเห็นธรรมชาติทุกอย่างปฏิเสธความเป็นของกันและกันธรรมชาติทุกอย่างปฏิเสธความเป็นของกันและกันแต่ธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีผู้ปฏิบัตินั้นจึงเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดความเป็นเราในธรรมชาติทุกๆประเภทไม่มีปล่อยธรรมชาติทุกอย่างว่าทุกอย่างคือธรรมชาติและมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะผู้ปฏิบัตินั้นชื่อว่ามีปัญญาแทงตลอดเห็นธรรมชาติต่างๆปรากฏอย่างชัดเจนจึงเหมือนกับอาสวัคคายานที่พระองค์ตรัสถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมน้อมน้อมจิตไปเพื่อสิ้นอาสวะเห็นไหมคะเหมือนกันค่ะณตอนนั้นจิตตรงนี้เห็นสภาพธรรมชัดเจนแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วด้วยเหตุนี้ค่ะธรรมอารมณ์ที่ดีและไม่ดีปรากฏจะอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้ต้องมีภพถ้าไม่อยากได้นะคะวางเฉยมันซะพบก็สิ้นสุดนะคะไม่อยากได้แล้ววางเฉยนะคะไม่ใช่ไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้อยู่อย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นปฏิฆาขัดเคืองเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่ออารมณ์ที่ดีและไม่ดีก็คือวิญญาณผ่านหัวใจวิญญาณผ่านหัวใจมนายตนะรวมกันเป็นมโนวิญญาณกระทบกับอารมณ์ที่ดีดับไหมดับเมื่อดับเสร็จแล้วเวลาตาเห็นรูปวิญญาณผ่านตาดับไปก่อนพอดับไปเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเร็วมากเลยผ่านมโนขึ้นมารับรู้อารมณ์ดีและไม่ดีก็ดับถึงผู้ปฏิบัติที่มาเห็นการดับของวิญญาณนะคะ
การดับของวิญญาณตรงตาก็ดีตรงหูก็ดีตรงจมูกก็ดีตรงลิ้นก็ดีตรงกายก็ดีนะคะตรงมนายตนะตรงนี้ก็ดีผู้เห็นการดับของวิญญาณตรงนั้นนั่นแหละค่ะจะรู้เลยว่าตรงนี้คือที่สิ้นสุดแห่งภพเพราะไม่มีสังโยชน์ครองไว้ได้อีกแล้วสังโยชน์คือความยินดีพอใจพอใจในอะไรล่ะคะคล้องไว้พอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุดูก่อนอานนท์ในสมัยใดภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมในสมัยนั้นสติของเธอย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมเห็นไหมคะสติตั้งมั่นพระองค์ตรัสสติตั้งมั่นแต่จังหวะที่พระองค์ตรัสจิตตั้งมั่นเห็นไหมคะถ้าท่านไปอ่านในหนังสือต่างๆนะคะในหนังสือต่างๆที่เป็นเรื่องของโพชฌงค์เจ็ดและโพธิปักขิยธรรมสภาพโพธิปักขิยธรรมจะเป็นธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากค่ะด้วยการที่องค์ธรรมของสมาธิสัมโพชฌงค์นั่นแหละค่ะเกิดขึ้นก็เลยทำให้สภาพธรรมต่างๆนะคะที่เป็นโพธิปักขิยธรรมคอยตั้งมั่นไปด้วยเพราะอำนาจของสมาธิพาเป็นนะคะเหมือนที่พระองค์เคยตรัสบุคคลเนี่ยคบคนพันนะคะคนพันก็ไปหาผิดเหมือนใบไม้หอมปลาเน่านะคะใบไม้มันไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นเน่าแต่ไอ้กลิ่นเน่าไปติดกับใบไม้ก็เลยพลอยเน่าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงเนี้ยค่ะในสภาพธรรมที่ดีสมาธิตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติที่ตั้งมั่นก็เลยพลอยทำให้ภาวะของโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นตั้งมั่นไปด้วยนะคะอย่างเช่นในการเจริญอิทธิบาทนะคะหรือความเพียรสังเกตนะคะพระองค์ตรัสว่าเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นเห็นไหมคะความเพียรเป็นอย่างหนึ่งนะคะตั้งมั่นเป็นอย่างหนึ่งความเพียรก็คือสภาพธรรมที่ขยันตั้งมั่นก็คือสภาพธรรมที่ไม่หวั่นไหวนิ่งเฉยฉะนั้นความเพียรเป็นสภาพธรรมที่ขยันแบบเดิมก็คือความเพียรตั้งมั่นเห็นไหมคะเหมือนกันกับตรงนี้ที่พระองค์ตรัสถึงอะไรตรัสถึงสติของเธอย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมเป็นไงคะนึกถึงลมหายใจจนชำนาญไม่ไปนึกที่ไหนแล้วใช่ไหมคะแต่ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยนะคะไม่รู้จักสติพอไม่รู้จักสติเป็นไงคะเห็นกายแต่ไม่รู้ว่าสติทำงานอยู่นั่นเรียกว่าหลงลืมสติแต่ผู้ที่เข้าถึงสภาพธรรมเห็นกายและทำการธรรมวิจยะลงไปอย่างต่อเนื่องก็เลยรู้จักว่าสติทำงานอย่างนี้จึงได้เห็นกายอย่างนี้จึงมีนามอย่างนี้จึงมีนามอย่างนี้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะใครยังมาบอกว่ารู้จักสติแล้วยังสงสัยถ้าคนที่รู้จักสติจะสิ้นสงสัยเพราะจะต้องเล่นไปสู่วิมุตติอย่างน้อยก็ได้เป็นพระโสดาบันที่ละวิจิกิจฉาความสงสัยได้นะคะสังโยชน์ตรงนี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วสิ้นสงสัยแล้วแค่เพียงได้เป็นอริยะบุคคลชั้นต้นฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าใครบอกว่าโสดาบันเป็นง่ายแต่ถามว่าสติรู้จักอย่างแล้วไม่รู้จักนั่นยังไม่ใช่โสดาบันแล้วนะคะถ้าเป็นพระโสดาบันจริงๆจะต้องรู้จักสติว่าลักษณะสติตั้งมั่นทำงานไม่หลงลืมกายเป็นลักษณะอย่างไรและยังจะต้องรู้ด้วยว่าสภาพธรรมทั้งหมดที่ปรากฏอยู่นี้ชื่ออะไรบ้างแม้ไม่รู้ชื่อแต่ก็อย่างน้อยก็รู้ว่าสติและเนี่ยสมาธิและเนี่ยและเนี่ยขันธ์ห้าและเนี่ยและนี่ไอ้ที่ดำรงอยู่และอันนี้ก็คือสภาพที่ดับไปนะคะจะรู้อย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะ
สมาธิตรงนี้นะคะจะทำให้สภาพธรรมอย่างเช่นวิริยะนะคะอย่างพระองค์ตรัสถึงดูตัวนี้ตัวอย่างเป็นต้นพระองค์ตรัสว่าเครื่องผูกพัน5ประการอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจเห็นไหมคะตัวสร้างภพในภวเนติสูตรใช่ไหมคะปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเครื่องผูกตัวนี้นั่นแหละค่ะที่มันทำให้เกิดสภาวะอัตตาเป็นตัวตนที่เรียกว่าสัตตนังแต่จริงๆมันคือสภาพธรรมเครื่องผูกไว้นะคะฉะนั้นในตรงนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเห็นไหมคะก็คือต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนึกถึงกายเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเห็นไหมคะทำบ่อยๆทำเนืองเนืองทำติดต่อนั่นคือลักษณะธรรมชาติของความเพียรฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นเห็นไหมคะก็คือความเพียรนั้นทำงานแบบมาตรฐานที่กายถ้าไปทำงานที่อื่นขยันทั้งวันทั้งคืนหาเงินอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่บรรลุธรรมเสียทีอย่างนั้นเป็นมิจฉาวายามะนะคะแต่ถ้าหากว่านึกถึงกายได้บ่อยๆและรู้ว่านี่คือความเพียรเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็รู้ว่าความเพียรเกิดขึ้นแก่เราในลักษณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรจนตั้งมั่นแล้วจึงได้เห็นความเพียรอย่างชัดเจนนะคะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อที่จิตของพิสุทธิ์นั้นน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่พิสูจน์นั้นถอนได้ดีแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเครื่องผูกพันใจก็คืออะไรคือความกำหนัดที่ราธะถามทูลถามพระพุทธองค์ไงคะว่าถ้าหากว่าภพชาติจะไม่มีต้องไม่มีอะไรก็คือต้องไม่มีกิเลสในจิตกิเลสตรงนั้นคือใครก็คือความกำหนัดเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามเนี่ยแหละค่ะตรงนี้นี่แหละค่ะชื่อว่าถอนภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วคือเครื่องผูกพันใจเห็นไหมคะนั่นนะคะสัตตานังตรงนั้นเนี่ยถูกทำลายไปไม่มีความลุ่มหลงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าเป็นของเราด้วยเหตุนี้ถ้าไม่ลุ่มหลงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเวทนาเกิดขึ้นจะอยากได้เวทนาไหมคะไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้ในบทปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นเนี่ยค่ะถามว่าถ้ายังมีการเกิดอยู่เป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้ปฏิจจสมุปบาทยังเกิดไหมคะเกิดฉะนั้นตาก็ต้องได้เห็นต่อไปหูก็ยังต้องได้ยินต่อไปทำหน้าที่ของเขาจมูกก็ต้องได้กลิ่นต่อไปทำหน้าที่ของเขาลิ้นก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปกายก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปอารมณ์สุขทุกข์ก็ยังปรากฏทำหน้าที่ต่อไปแต่อริยบุคคลไม่ได้ติดใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเมื่อสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วอริยบุคคลรู้ว่าถ้าฉันพอใจยินดีในเวทนานั้นเมื่อไรภพชาติก็จะมีเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาคือตัวสร้างภพชาติด้วยเหตุนี้อริยบุคคลทั้งหลายจึงรู้ค่ะว่ายอดเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วก็คือตัณหานั่นเองสร้างภพมาตลอดเป็นสมุทัยที่เกิดขึ้นในจิตมาตลอดเหตุนี้ถ้ากำหนดถูกต้องนะคะก็จะสามารถละความเพลินในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ
และสามารถทำจิตตั้งมั่นแบบนี้และเห็นกายนิ่งอย่างนี้พอเห็นกายนิ่งอย่างนี้ก็เห็นนามทั้งหมดและเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กายเมื่อเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่กายเห็นกายอย่างนั้นจิตตั้งมั่นเป็นไงคะป่าตรงนั้นก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครไปเกาะกิ่งนู้นไปเกาะกิ่งนี้เพราะตัวตัณหาที่ทำให้ทยานอยากนะคะตัวอวิชชาที่ทำให้เห็นผิดไม่มีด้วยเหตุนี้วิญญาณเข้าถือเอาซึ่งรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ก็ดับไปเวทนาเข้าถือเอาซึ่งวิญญาณเข้าถือเอาซึ่งเวทนามีเวทนาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปวิญญาณเข้าถือเอาซึ่งสัญญามีสัญญาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปวิญญาณเข้าถือเอาซึ่งสังขารมีสังขารเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ก็ดับไปแล้วก็วนกลับมาใหม่อยู่อย่างนี้ค่ะวิญญาณเข้าถือเอาซึ่งรูปมีรูปเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปผู้ที่เจริญอานาปานสติก็จะเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเห็นสภาพธรรมอย่างนี้ทั้งหมดจึงชื่อว่าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วจึงเบื่อหน่ายก็คือตามเห็นความคลายกำหนัดอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกและจากนั้นเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไงคะต่อให้ผัสสะปัจจยาเวทนากระทบแล้วเวทนาเกิดก็ไม่ได้อยากได้เวทนาแต่กำหนดรู้เวทนาหายใจเข้ากำหนดรู้เวทนาหายใจออกและเห็นกายอย่างนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องแน่นอนนะคะถ้าถูกต้องอย่างนี้แล้วนั่นนะคะแทงตลอดแล้วก็รู้ว่าอย่างนี้ภพชาติสิ้นสุดใช่ไหมคะแต่เรายังต้องทำความเพียรต่อไปแต่ถ้าใครมีเวลามากก็รีบนะคะรีบเลยค่ะให้นิพพานในชาตินี้กันเลยนะคะสาธุค่ะก็เป็นอนุวาสในวันนี้นะคะเป็นอันสรุปให้นะคะว่าวานรก็คือจิตที่มีตัณหาถ้าเอาตัณหาออกไปปุ๊บก็จะไม่มีลิงนะคะจิตนั้นก็จะตั้งมั่นไปสภาพธรรมที่มีลักษณะทยานไปตรงนี้นะคะแล้วมันทยานไปได้ในป่ากว้างใหญ่เรื่อยๆขึ้นไปตรงนี้สภาพธรรมนั้นมีกำลังสนับสนุนก็คือฉันทะราคะความกำหนัดพอใจยินดีฉะนั้นเนี่ยค่ะแม้ว่ารูปตัวนี้ดับไปแม้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้ดับไปแต่สภาพของกิเลสเหล่านี้ก็เกิดขึ้นวนเวียนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาการเกิดขึ้นกลับไปกลับมาของกิเลสเหล่านี้ชื่อว่าวัฏฏะนะคะฉะนั้นเมื่อวัฏฏะระบบวัฏฏะเกิดขึ้นกลับไปกลับมาด้วยดีจึงเป็นสังสารวัฏก็คือเล่นไปฉันก็เหมือนกับลิงที่เที่ยวไปในป่าใหญ่ก็คือเล่นไปเมื่อกิเลสมีอยู่ก็วนกลับไปกลับมาก็คือท่องเที่ยวเล่นไปในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีฉะนั้นเนี่ยค่ะกิ่งไม้นั้นก็คือขันธ์5มันมีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีตัณหาเกิดขึ้นในจิตเป็นไงคะก็ไม่มีลิงตัวไหนจะไปเกาะกิ่งไม้เหล่านั้นเข้าถึงและยึดถือเอาด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อไม่มีลิงตัวไหนเข้าถึงและยึดถือเอาก็จะมีแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือกิ่งไม้ก็มีอยู่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติของมันด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อระบบเที่ยวไปถูกตัดออกไปจากจิตนะคะในภวันต์เอติสุตภพชาตินั้นก็ไม่มีก็ชื่อว่าถอนนะคะก็ชื่อว่าถอนเครื่องผูกของจิตออกไปได้นะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อถอนเครื่องผูกจิตเหล่านั้นออกไปได้จึงชื่อว่าหลุดพ้นไม่มีระบบวัฏฏะกลับมาอีกเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าไม่มีระบบวัฏฏะกลับมาอีกเป็นไงคะต่อให้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นแต่ผู้ที่เข้าถึงสภาพธรรมเหล่านั้นแล้วเคยเข้าถึงแล้วหรือกำลังเข้าถึงอยู่นะคะหรือสิ้นกิเลสแล้วไม่ต้องสงสัยท่านเหล่านั้นจะกำหนดรู้ได้และรู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์ท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะถ้าประมาทเมื่อไรก็ต้องเป็นลิง
ที่เที่ยวไปในป่าใหญ่ก็คือมีภพชาติเกิดขึ้นได้อีกเข้าใจไหมคะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับและปฏิบัติเข้าไม่ถึงถูกต้องกระทบได้ใจไม่ได้ก็จะไม่เห็นสภาพธรรมนี้จริงๆเมื่อไม่เห็นสภาพธรรมนี้จริงๆก็เบิร์ตทูเดาสอนตามความคิดของตนเองคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเนี่ยทำให้ศาสนาคำพูดของพระพุทธเจ้าถูกปิดบังไว้ทั้งๆที่เจตนาดีแท้ๆเลยอ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่เต็มๆท่องจำเต็มๆแต่ใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปในระบบตรงนั้นได้เพราะอำนาจของตัณหาในการอยากแสดงธรรมไม่ได้แยกขายในอารมณ์เลยทำให้ตีความหมายสภาพธรรมด้วยการวิตกตึกนึกยึดถือเอาใช้ตรรกะเทียบเอาลืมไปหรือไงคะว่าถ้าหากไม่ได้ถูกต้องกระทบได้ด้วยใจไม่อาจจะเห็นสภาพธรรมของจิตได้เลยถ้าหากไม่ได้ถูกต้องกระทบได้ด้วยใจเพียงอ่านเท่านั้นไม่อาจที่จะถูกต้องกระทบสัมผัสได้เลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆคืออะไรถ้าไม่รู้อย่างนั้นจะเห็นความไม่เที่ยงได้อย่างไรจะไปตามเห็นความไม่เที่ยงของจิตก็พอดีสร้างภพเพราะพระองค์ตรัสในอมตะสูตรว่าให้จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4จึงจะสิ้นอาสวะถ้าจิตตั้งมั่นไม่ได้ก็จะเป็นสมุทยาเหตุเกิดดับมีภพชาติต่อไปก็ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อล้มล้างใครไม่ได้จะเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามใครถึงใครจะดูถูกเหยียดหยามดิฉันและดูถูกเหยียดหยามหลายคนแม้กระทั่งพระภิกษุที่ว่าไปฟังทำไมโยมพูดนะคะขณะท่านปอ.ประยุทธ์วันนั้นอาจารย์ฟังในวัดท่านแสดงที่วัดสเบกนะคะพระท่านก็ยังบอกภิกษุถ้าโยมพูดธรรมะไม่ถูกต้องก็ต้องฟังโยมเนี่ยนะคะนั่นค่ะพระองค์ก็ยังเคยตรัสในพระวินัยนะคะว่าถ้าหากว่าโยมเป็นผู้ที่เห็นชัดตามสภาวะตามความเป็นจริงและได้พูดขึ้นมาก็ต้องฟังถ้าไม่ฟังก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะคะฉะนั้นอาบัติทุกอย่างคือการทำผิดแต่ทำผิดก็ปรงได้เหมือนกันฉะนั้นอย่ายึดในผิดหรือถูกถ้ากำหนดรู้เป็นนะคะไม่ได้ย่อเย้ยหรือถากถางหรือว่าใครแต่ถ้าต้องการให้ศาสนาคือคำพูดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเรายังอยู่ทำไมไม่สามัคคีกันทำไมต้องทิ่มแทงกันทำไมต้องดูถูกเหยียดหยามกันและกันทำไมไม่ร่วมจิตร่วมใจกันทำไมแอบฟังกันแล้วไม่มาสนับสนุนกันและกันเพราะอะไรเป็นการบ้านให้คิดนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันโยมอุบาสิกาธัญรัตน์พุทธสาวิกาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คิดว่าสมควรแก่การที่จะบันทึกเทปไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนผู้ที่มาถึงแล้วและผู้ที่ยังมาไม่ถึงที่มีศรัทธารักในคำสอนของพระศาสดาที่ตามหาอมตะนั้นด้วยการให้ธรรมะเป็นทานในครั้งนี้สัพพะทานังธรรมะทานังชิเนติหรือการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงหรือเป็นการให้อันเลิศที่สุดถ้าเป็นเช่นนั้นจริงด้วยสัจวาจานี้ด้วยคำพูดของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้มารทั้งหลายจงหลีกห่างจากข้าพเจ้าอย่าได้มาขวางทางข้าพเจ้าในการเผยแผ่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครมีมารอยู่ในจิตก็ให้กายอ่อนจิตอ่อนกายเป็นผู้มีเมตตาต่อข้าพเจ้าด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอเราสัพพสัตว์ทั้งหลายในทุกชั้นในภพภูมิทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งสัตว์ทั้งหลายในทุกภพชั้นจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากเวรภัยปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากการสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันขอสัพพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกข์ภัยได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้กุศลนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงที่ปรารถนากุศลได้อนุโมทนากุศลนี้ถ้าสัตว์เหล่าใดไม่รู้ขอเทวดาทั้งหลายที่อยู่ที่นี้
จงบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้และได้อนุโมทนาถ้าท่านถึงทุกข์จงพ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกตัวทุกตนเถอะสาธุค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสมเด็จทุกรูปกราบนมัสการท่านพระภิกษุณีกราบสวัสดีท่านแม่ชีและสวัสดีพุทธบุตรทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ